大家好，欢迎大家回到开心学汉语直播视频第936集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้อย่างเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนวันนี้เป็นไลฟ์ที่936ของป๊อปปี้อย่างเราชื่อแล้วนะคะ936แล้วนะมีใครดูครบ936ไลฟ์บ้างไหมคะยอมไหมยอมมาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีก10ประโยคนะคะคือ10ประโยคเอาตัวรอดในเมืองจีนนะคะเอาตัวรอดในจีนจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่เมืองจีนอย่างเดียวนะอยู่ที่เมืองไทยแชทคุยกับเพื่อนคนจีนก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเมื่อวานสอนไปแล้ว5ประโยควันนี้มาต่ออีก5ประโยคนะคะวันนี้มาต่ออีก5ประโยคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้เรียนก่อนหน้านี้ต้องย้อนดูนะคะย้อนดูเลยนะวันนี้มาต่ออีก5ประโยคนะคะเสียงชัดเจนเนาะนี่มาฮาวสวัสดีค่ะวันเตอร์นี่ฮาวนี่ฮาวหลายเลยนะคะมาแล้วนี่ฮาวสวัสดีทั้ง2ช่องทางเลยนะคะใน TikTok แล้วก็ใน Facebook นะคะแล้วก็สามารถย้อนดูนะคะไลฟ์ย้อนหลังได้ที่ YouTube นั่นเองนะคะผมไม่ค่อยอยากพูดภาษาจีนกลัวมีแฟนจีน ก็ไม่หรอกนะคะคนไทยมีแฟนไทยนะคะเราจริงๆแต่จริงๆเราชื่อแต่老公也是泰国人他也没关系啊พูดจีนพูดไทยมีไม่จำเป็นต้องมีแฟนคนจีนอย่างเดียวนะเอออย่างแฟนเราซื้อก็เป็นคนไทยนะคะเนาะนั้นอยากเรียนก็คือเรียนไปเถอะนะคะเรียนไปเถอะเนาะเดี๋ยวก็จะมีแฟนไม่มีแฟนมันก็แล้วแต่ใช่ปะเออเนาะมาเลยค่ะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเตียนจ้านเซิงตาไอให้อยู่แฟนฉันกดไลค์กดหัวใจแล้วก็แชร์ได้เลยนะคะมาเก็บประโยคที่น่ารู้น่าสนใจรวมถึงไวยากรณ์เด็ดๆกันด้วยนะคะ我是新来的你好张妍希你好นะคะโอเคมาแล้วเราเริ่มเลยนะคะ昨天呢我们学了这不是我点的菜อันนี้คือสอนไปแล้วนะประโยคแรกคือเวลาแบบอาหารที่เสิร์ฟมาไม่ใช่ของเราก็เจอ不是我点的菜สอนไปแล้วมันตรงนี้ผ่านผมมาไล่ท่านตีเร็วจุดนี่ประโยคนี้ดีกว่ามาดูประโยคที่6นะคะก็คือหนี่เซียนหมองบะทุกคนค่ะเคยได้ยินประโยคนี้ไหมหนี่เซียนหมองบะก็คือคุณน่ะไปทำงานของคุณก่อนไม่ใช่แบบไล่ไปทำนะแต่เหมือนกับแบบงั้นคุณก็ยุ่งก่อนก็ได้นะคะหรือเรียกว่าคุณทำธุระของคุณก่อนก็ได้ค่ะอารมณ์ประมาณนี้หนี่เซียนหมางบะนะคะคำว่าหนี่นะพี่สมศรีสวัสดีค่ะพี่หวานสวัสดีค่ะนี่ห่าวมากันแล้วนะคะวันนี้เราซื้อนะใช้เวลาไม่นานในการสอนนะคะเพราะว่าจริงๆเหินหวานแล้วดึกด้วยแหละก็มาแป๊บนึงเนาะอยากให้ทุกคนได้แบบมาฝึกอะไรนิดหน่อยนะคะคำว่าหนี่แปลว่าคุณหรือเธอเซียนตัวนี้นะคะเซียนตัวเนี้ยก็คือแปลว่าก่อนส่วนคำว่าหมางเนี่ยแปลว่าทำหมางก็คือเหมือนบีซี่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งในประโยคเนี้ยหมายถึงว่าธุระที่คุณกำลังทำอยู่นะตอนนั้นนะคะส่วนตัวปาเนี่ยก็เป็นคำบอกน้ำเสียงตัวหนึ่งอารมณ์เธอเนาะประโยคเนี้ยจะใช้ตอนไหนหรือไม่เวลาที่สมมติว่าเราเห็นเพื่อนเรายุ่งอยู่ใช่ไหมคะเราอาจจะแบบถามมีธุระต้องการถามเขาอะไรเงี้ยเอ้ย我问一下啊我问一下那你知道那个小明的电话号码吗啊什么呢เอ้ย我问一下你知道小明的电话号码吗อ่ะก็แบบขอโทษนะเธอรู้เบอร์ของเสี่ยวหมิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเบอร์โทรศัพท์ของเสี่ยวหมิงหรือเปล่าเขาก็ว่า我知道我找一下啊我รู้ขอหาหน่อยก็หาปุ๊บอ่ะพอเขาบอกเสร็จปุ๊บใช่ป่ะแล้วเอ้ยเชื่อหนีอ๋อเชื่อละอะไรก็บอกว่าไปขอบคุณจ้ะแล้วก็พูดต่อเอ้ยนั่นหนีเชื่อหมางบะหนีเชื่อหมางบะพูดต่อเราหนีละหนีเชื่อหมางบะพูดต่อเราหนีละฟังออกไหมก็คืออะไรคะแบบอารมณ์ว่าเธอคือเห็นเขาบีซี่อยู่ใช่ไหมก็งั้นเธอก็งั้นคุณยุบต่อเธอไม่ใช่ไล่เลยนะเป็นประโยคที่แบบโอเคมีไหมแบบคุณทำธุระต่อก่อนละกันก็คือคุณเนี่ยไปเคลียร์โปรเจกต์หรือว่าเคลียร์งานที่คุณกำลังทำอยู่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่ใช่ไหมแบบนะคะหัวพุตาเรานี่เหรอฉันไม่รบกวนคุณละมีเรื่องแค่นี้แหละมาขอเบอร์แค่นั้นแหละเนาะประมาณนี้นะคะหรือสมมติว่าหนีขั้นต้องนะคะหนีเด็กเพื่อนก็ไปช่วยถ้าจะช่วยแฟนอ่ะกำลังทำอาหารอยู่ใช่ไหมแล้วก็เราอาจจะแบบไป
คุยอะไรกับเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนจะไปเล่าเรื่องอะไรบางอย่างกับเขาเราเห็นว่ากำลังเจอชั่วฟ้านอ่ะเขาใช้หมองชั่วฟ้านหมองชั่วฟ้านคือกำลังยุ่งกับการทำอาหารอยู่แล้วก็เอ๊ะเพื่อนอาจจะถามว่านี่有什么事吗什么事มีเรื่องอะไรหรือเปล่าอ๋อ没事没事你先忙吧没事没事你先忙吧等你忙完了啊我们再聊เห็นไหมก็แปลว่าอะไรล่ะ没事你先忙吧啊不打扰你了ใช่你先忙吧เธออ่ะทำธุระของเธอก่อนก็คือคุณกำลังทำอะไรคุณก็ยุ่งให้เสร็จก่อน你先忙吧等你忙完了等你忙完了等你รอคุณ忙完了ก็อารมณ์แบบรอคุณทำธุระเสร็จแล้วอ่ะยุ่งในเรื่องของคุณเสร็จแล้ว等你忙完了我们再聊吧我们再聊吧แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันโอเคป่ะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วกดหัวใจให้เราซื้อหน่อยนะนั่นจะบอกว่าประโยคนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งประโยคที่สามารถเอาตัวรอดในเมืองจีนและจะบอกว่าเป็นประโยคที่ใช้บ่อยมากแล้วก็เจอบ่อยในซีรีส์ด้วยนะแบบแล้วคนไทยก็พูดกันอยู่ใช่ไหมเอ้ยงั้นเธอยุ่งของเธอก่อนฉันไม่รบกวนแล้วคนไทยจะอารมณ์ประมาณนี้ใช่ไหมคะงั้นคุณทำธุระของคุณก่อนเลยฉันไม่รบกวนแล้วคนจีนใช้ประโยคนี้เลย你先忙吧你先忙吧我不打扰你了นะคะมีเส้นหมาบะเฉาชินไช่หูอ่ะถูกต้องค่ะเหมือนเต๋อใช่คือเราจะไปคุยบางเรื่องไปเมาท์มอยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่เรากลัวว่าเดี๋ยวอาหารจะไหม้ใช่ไหมก็แบบอ่ะมีเส้นหมาบะมีเส้นบะไช่จ้วหวานมีเส้นหมาบะเส้นบะไช่จ้วหวานเฉาชินไช่หูหรออ่ะเพราะว่าต้องระวังเดี๋ยวอาหารจะไหม้อารมณ์ประมาณนั้นแหละนะคะประมาณนั้นเลยเนาะเข้าใจนะคะเราซื้อไปต่อนะ等你忙完了我们再聊นะคะนกขาว我们再聊นะคะโอเคเราไปต่อนะคะ第二句今天的第二句等你先忙完吧ได้ค่ะ第二句ประโยคที่7先冷静一下先冷静一下อ้าวประโยคนี้แปลว่าอะไรอ่ะ先冷静一下นี่น้องสองนะคะสรุปดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆดูของน้องสองเชียนหนีเชียนหมางปากคุณทำธุระของคุณก่อนเถอะเชียนบวกต้องสื่อแปลว่าทำอะไรก่อนอย่างเช่นเอชัว我问一下你知道小明的电话号码吗比如说有有有给你然后เอชัว谢谢你不打扰你了你先忙吧对了很好พี่ประจาสวัสดีค่ะคุณหมอชัวคุณหมอซึ่งต้องบอกว่า你先忙吧等你忙完了等你忙完了怎么了等你忙完了再打扰你可以给等你忙完了再打扰你รอคุณแบบ busy เสร็จแล้วเดี๋ยวฉันค่อยมารบกวนคุณอีกรอบหนึ่งนะคะได้นะคะคราวนี้เรามาดูประโยคที่7กันก็คือ你先冷静一下你先冷静一下这是什么意思呀先冷静一下先แปลว่าก่อนใช่ไหมเมื่อกี้ก็สอนไปแล้ว先忙นะอันนี้เปลี่ยนเป็น先冷静冷静是什么意思啊冷静เนี่ยอารมณ์ก็คือใจเย็นๆนะคะ冷静ก็คือใจเย็นๆ冷นะคะแปลว่าหนาวหนาว静แปลว่าเงียบเพราะฉะนั้นอารมณ์แบบเวลาที่เราอารมณ์เสีย你生气นะคะเวลาอารมณ์เสีย或者你着急的时候着急就是说เขาเรียกว่าร้อนใจมันก็จะแบบรนใช่ไหมคะอ๋อมันก็จะรนเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราเห็นคนที่เจ้าฉีร้อนรนหัวเราะเซิงฉีโกรธอย่างเงี้ยคนไทยจะพูดว่าใจเย็นๆแต่จงกัวเหรินเขาจะ用这个词冷静คือให้คุณทำเพราะใจมันร้อนไงใช่ป่ะมันร้อนรนมันโมโหให้แบบเย็นใจมันเย็นก่อนแล้วก็เงียบเงียบก่อนนะคะเหมือนแบบให้ตั้งสติซึ่งหลงกับจิ้งเอามารวมกันเป็นศัพท์คำใหม่คือเย็นนะคะหนาวว่าหลงแปลว่าหนาวจิ้งแปลว่าเงียบนั้นหนาวและเงียบในที่นี้คือให้คุณเนี่ยใจเย็นเย็นตั้งสติตรงหรือว่าไม่ใช่ซินเหลิงเหลิงนะซินเหลิงเหลิงนี่แปลตรงตัวจริงคนจริงฟังไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆคือเหลิงจริงมันเข้มดาวเหลิงจริงโอเคไหมเนาะมีทักพี่ยุ้ยไปใช่ไหมคะโอเคน่ารักมากนะคะแท็กเพื่อนมาเรียนได้ไหม
เซียนหลงจิงอีชาอีชาแปลว่าสักครู่สักหน่อยนะเซียนหลงจิงอีชาคือแบบแบบใจเย็นๆก่อนนะนะคะน้องปานี่ค่ะเนาะหรือนักเรียนจะพูดเฉยๆก็ได้หลงจิงอีชาหลงจิงอีชาคือใจเย็นๆใจเย็นๆหรือจะพูดว่าเซียนหลงจิงใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเซียนหลงจิง这样也可以เพลงนี้แบบจัดเต็มไงเซียนหลงจิงอีชาก็ใจเย็นๆก่อนนะโอเคไหมคะเข้าใจเนาะนะอ่ะไปดูประโยคต่อไปที่8句好吧我们看一下第八句นะคะประโยคที่8ชาดา我听不懂你在说什么我听不懂你在说什么จริงๆแล้วประโยคเนี้ยมันต่อเนื่องจากประโยคที่แล้วก็คือเพื่อเราร้อนรนใช่ไหมบางทีใจ着急或者是生气กำลังโกรธเวลาคนโกรธคนร้อนรนบางทีแบบพูดไม่รู้เรื่องไงใช่ป่ะแบบพูดเล่าเรื่องไปปะติดปะต่ออะไรอย่างเงี้ยเสียงสั่นร้องไห้แล้วเซียน冷静一下我听不懂你在说什么我听不懂你在说什么啊我是谁我是禅对吧我是禅听就是仿听就是仿所以听不懂不懂就是ไม่เข้าใจ不懂就是ไม่เข้าใจ所以听不懂น้องการมาแล้วทิ้งผู้ตรงก็คือฟังแล้วแต่ว่าไม่เข้าใจช่วยทิ้งผู้ตรงคือฟังไม่ออกฟังไม่เข้าใจ的意思ฟังไม่ออกหรือฟังไม่เข้าใจ的意思ทิ้งผู้ตรง我听不懂我听不懂ฉันฟังไม่รู้เรื่องฉันฟังไม่เข้าใจฉันฟังไม่รู้เรื่องคนไทยเรียกว่าฉันฟังไม่รู้เรื่องนะคะเอาแค่นี้ก่อน我听不懂แปลว่าฉันฟังไม่รู้เรื่องโอเคไหม我听不懂ฉันฟังไม่รู้เรื่องนะคะเหมือนวันนี้แบบร้อนในอ่ะเพิ่งเป็นอ่ะแผลร้อนในนะคะทันเนาะหัวทิ้งผู้ตรงทีนี้เนี่ยเวลาที่นักเรียนฟังไม่ออกใช่ไหมคะแล้วก็พูดแซวหัวทิ้งผู้ตรงและเราสามารถใส่สิ่งที่เราฟังไม่ออกเราสามารถใส่สิ่งที่เราฟังไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องไว้ข้างหลังคำว่าผู้ตรงได้นะหัวทิ้งผู้ตรงแล้วตามด้วยสิ่งที่เราไม่เข้าใจสิ่งที่เราฟังไม่เข้าใจอย่างเช่นดูนะ你在说什么นี่ก็คืออีกวลีหนึ่งจริงๆมันคืออีกประโยคหนึ่งนั่นแหละ你在说什么你在说什么แค่นี้แปลว่าอะไร你在说什么เคยได้ยินไหม你在说什么你คือคุณหรือเธอนะคะ你แปลว่าคุณหรือเธอ你在说什么在นะคะใจกับสอนจีนตัวนี้แปลว่าอะไรคะใจคือ什么意思ใจแปลว่ากำลังนะกำลังใจวางหน้าคำกริยาแปลว่ากำลังนั้นใจชั่วกำลังพูดใจชั่วแปลว่ากำลังพูด你在说什么你在说什么คุณกำลังพูดอะไร什么แปลว่าอะไร说什么说什么พูดอะไรนะคะ你在说什么คุณกำลังพูดอะไรนั่นเองนะคะทันไหมทุกคนนะคะเดี๋ยวขอดูนี่ก่อน หาไลฟ์ตัวเองก่อนนะเจอแล้ว你在说什么คุณกำลังพูดอะไรนะคะแล้วทีนี้เราก็มารวมกับประโยคด้านหน้านะคะ我听不懂นะ我听不懂คือฉันฟังไม่รู้เรื่อง我听不懂你在说什么我听不懂你在说什么ฉันฟังไม่รู้เรื่องว่าคุณกำลังพูดอะไรอยู่我听不懂你在说什么ตกลงไหมอ่ะได้ไหมคะอันนี้เราซื้อให้โครงสร้างไว้ก่อนและอธิบายว่ามันใช้ยังไงนะคะนั่นคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราฟังอะไรไม่ออกคือ我听不懂แล้วตามด้วยสิ่งที่เราเนี่ยไม่เข้าใจได้เลยหรือนักเรียนจะไม่ใส่ก็ได้พูดสั้นๆ我听不懂จบเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้เช่น你在说什么我听不懂你在说什么ฉันฟังไม่รู้เรื่องว่าคุณกำลังพูดอะไรเพราะคุณแบบร้อนรนไงพูดไม่เป็นประคำเลย冷静一下我听不懂你在说什么นะคะหรือสมมติว่าลองถามเราว่าถ้าอยากจะพูดว่าฉันฟังไม่รู้เรื่องนะคะประโยคเนี้ยแปลว่าอะไรฉันฟังไม่เข้าใจว่าประโยคเนี้ยมันแปลว่าอะไรพูดได้ไหมภาษาจีนพูดยังไงพูดยังไงนะคะตัวไหนหรอคะ
ถ้ารู้รบกวนขอตัวจริงได้ไหมคะแฟนคุณหมออะไรเอ่ยอันไหนนะคะหมิงตัวไหนเหรอคะ听不懂我听不懂นะคะขอโทษนะคะฟังอ่านแล้วไม่เข้าใจอะค่ะ什么意思明白แปลว่าเข้าใจอ๋อ明白ตรงกับ明白เหมือนกัน我听不明白你在说什么也可以也可以นะคะอันนี้ตอบกับกันค่ะ我听不明白你在说什么我听不懂你在说什么อ่ะอันนี้คือไม่เข้าใจว่าคุณกำลังพูดอะไรแต่ถ้าเราอยู่เอ้ยฉันไม่เข้าใจว่าประโยคนี้มันแปลว่าอะไรนะคะพูดแบบนี้นะเราต้องนึกก่อนประโยคนี้แปลว่าอะไรประโยคนี้แปลว่าอะไรคุณบอกว่า听不懂这句话的意思ได้อยู่我听不懂这句话是什么意思ได้พี่สจีก็ได้เหมือนกันเพราะในประโยคนี้พูดได้สองแบบแบบแรกแบบคุณหมอเลยก็คือคุณหมอซื่อตรงบอกว่า我听不懂这句话的意思这句话的意思อันนี้ประมาณว่าความหมายของประโยคนี้นะคะฉันฟังไม่รู้เข้าใจความหมายของประโยคนี้这句话แปลว่าประโยคนี้ทุกคนเก็บคำศัพท์ก่อนนะ这句话แปลว่าประโยคนี้的意思ความหมายของนะ这句话的意思ความหมายของประโยคนี้我听不懂这句话的意思หรือ这句话这个句子ก็ได้这句话是什么意思นะคะ这句话是什么意思ก็ได้เหมือนกันเพราะว่า这句话คือคำพูดประโยคนี้หรือนักเรียนอาจจะเปลี่ยนเป็น这个句子这个句子ก็ได้เช่นกันนะคะ我听不懂这句话是什么意思我听不懂这句话什么意思ได้ค่ะพี่สมเล็กนะเพราะ什么意思นักเรียนจำไว้เลยนะจดได้เลยพิมพ์มาเลย什么意思什么意思什么意思แปลว่าแปลว่าอะไร老师很漂亮谢谢教泰语吗今天不是教泰语今天是教汉语不过你可以在 YouTube 那边我的 YouTube 频道那边有免费教泰语每周更新视频你可以在那里点那个点关注然后点关注我的这个 YouTube 频道每周更新泰语教学视频可以在那里学一学我是免费教的然后免费教的是一个短短的视频现在已经有好几百个短视频了关于泰语的教学视频的哈可以去那里关注一下好吧我们来看这里啊花生奶奶好吗我听不懂这个句子批出传也可以这个句子跟你们有ประโยคนี้ได้我听不懂这句话的意思ได้คะแนนนี้อ่ะพิมมาไหนมีอะไรอีก请你再说一遍พี่หวานถ้าใจต้องเป็นใจอีกตัวหนึ่งนะคะใจที่เป็นอีกครั้งนะคะจิรพัชร์这句话是什么意思ได้เลย这句话是什么意思ประโยคนี้แปลว่าอะไรนะคะบางทีเราฟังไม่ออกจริงๆเอ้ย这句话是什么意思ได้เลยนะคะ什么意思แปลว่าอะไรถูกต้องพี่สมศรี说我听不懂你在说什么ถูกต้องค่ะพี่ณรงค์ศักดิ์说这个句子是什么意思ได้เหมือนกันนะคะประโยคนี้แปลว่าอะไร什么意思แปลว่าอะไรเก่งมากค่ะน้องการเนาะน้องสอง说我听不懂这句话是什么意思ได้ค่ะ可以พี่สจีบอกว่า什么意思หมายความว่าอะไรซึ่ง什么意思ประโยคนี้นอกจากถามคำแปลแล้วนะคะว่าแปลว่าอะไรยังถามยังมีความหมายแบบนี้ด้วยนะบางทีเราไม่พอใจสิ่งที่คนหนึ่งพูดอย่างเช่นอยู่ดีๆแบบเพื่อนมาบอกว่า你一点也不漂亮เดินมาแล้วพูดกับเรา你一点也不漂亮เดินมาแล้วมาพูดกับเราเนี่ยอยู่ดีเธอไม่เห็นจะสวยเลยเราก็งงดิก็เลยถาม什么意思你什么意思อันนี้ไม่ได้ถามคำแปลนะคะอันนี้ไม่ได้ถามคำแปลนะสมมติว่า你的同事นะคะ你的同事แนวแบบหนังแบบละครน้ำเน่านิดนึงนะคะเพื่อนร่วมงานคงจะแบบอิจฉาเราเนาะเดินมาแล้วบอกว่า一点都不漂亮一点都不漂亮มาถึงก็พูดเนี่ยไม่สวยเลยเธอไม่เห็นสวยเลยแกไม่เห็นสวยเลยอ้าวแบบนี้เราก็เลยตอบว่า什么意思ไม่ได้ถามว่าที่เธอพูดฉันแปลไม่ออกนะไม่ใช่แล้วนะอันนี้คืออารมณ์แบบเฮ้ยหมายความว่าไงอ่ะ
เฮ้ยพูดอย่างนี้หมายความว่าไงอ่ะเข้าใจปะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบว่าพูดเราต้องแบบดูน้ำเสียงด้วยนะเออ啥意思也可以啥意思นะคะ就是东北口音就是啥意思ใช่เลยนะคะ老师好我刚找到老师的频道นะคะวันไหลเลิกก็มานะคะแบบนี้มือไปก่อนไหมคะเบิร์นเตอร์ไม่กล้ามือไปก่อนค่ะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวนี้แบบว่าโซเชียลแรงอาจถูกถ่ายคลิปนะคะถ้าเกิดก็ถ่ายตอนที่เราสื่อลงมือก่อนนะคะแม่จริงๆเราซื้อโดนยั่วอารมณ์ก่อนนะคะว่าหนีอีเดียเหยียบอูพี่อเลี้ยงเราซื้อถึงแบบกลับไปใช่ป่ะแต่ว่าโซเชียลถ่ายแบบไม่ได้เพราะเราไม่ลงมือนะคะเราจะไม่ลงมือก่อนนะคะเราจะพูดกันดีๆก็เลยพูดว่า什么意思有话直说你有话直说什么不满意啊有什么不满意ก็พูดกับเขาไปนะคะฟังออกบ้างฟังทันบ้างนะคะWhat's the meaning for it ใช่ประมาณนั้นเมื่อกี้ที่เราซื้อพูดฟังทันไหม什么意思有话直说你有话直说มีอะไรก็พูดมาตรงๆ你有话直说有话มีคำพูดก็直说พูดกันตรงเลย有话直说มีอะไรก็พูดกันตรงๆนะคะแบบนี้เลยก็ได้ไม่รู้เมื่อกี้พูดอะไรไปแล้วจำไม่ได้ละน้องพี่อ้อมบอกว่าเราซื้อยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างแบบดราม่าเราจำง่ายเลย ยกดราม่าจำได้เลยใช่ป่ะมันอารมณ์นี้จริงๆไม่เนี่ยพอวันนี้เรียนสมัยสื่อแล้วแบบรู้วิธีการใช้แล้วนะเดี๋ยวพอไปดูซีรีส์หรือดูคลิปสั้นเดี๋ยวจะได้เจอกับประโยคนี้แน่นอนสมัยสื่อแต่จริงๆนะคือถ้าใช้ในการเรียนภาษาเนี่ยคำว่าสมัยสื่อมันแปลว่าอะไรก็ได้นะอย่างเช่นเราชื่อ这个懂什么意思呢懂什么意思呢อ่ะแบบนี้ก็ได้นะคือเราไม่รู้ว่าคำนี้เพิ่งเคยเรียนไงก็เลย懂มันแปลว่าอะไรคะแบบนี้ก็ได้ถามความหมายจริงๆนะคะแต่เมื่อกี้แบบดราม่าก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะอารมณ์ได้ค่ะเราชื่อ你有话直说ถูกต้องค่ะเวินเต๋อมีไรพูดมาตรงๆถูกต้องนะคะ你一点都不漂亮นะคะนี่ A บอกแล้ว B ก็เลยบอกว่ามีสมัยสื่อหมายความว่าไงหมายความว่าไงนะคะ acting ต้องเพราะมีเรื่องเดี๋ยวสอบใช่ได้สมัยสื่อนี่ acting ต้องเพราะมีเรื่องนะคะแต่ถ้าจะถามความหมายเขาแล้วไปพูดแบบสมัยสื่อแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องแบบสมัยสื่อ你可以给我解释吗这个字什么意思你能给我解释吗อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะนี่有话直说มีอะไรก็พูดกันตรงๆใช่เลยนะคะถูกต้องนะสาย是有话直说ได้ค่ะทั้งสองเริ่มเป็นตรงเป๋ยว่าแล้วนะคะเพี้ยว死你了อะไรนะคะยังไงเอ่ยนะคะกลับมาที่ตรงนี้เมื่อกี้ที่เราสบว่าเอ๊ะ这个字什么意思这个字什么意思นะคะ你很美吗谢谢นะคะ说这个字อักษรจีนตัวนี้是什么意思ก็มีความหมายแปลว่าอะไรเหรอ你能给我解释吗你能给我解释吗คุณสามารถที่จะอธิบายให้ฉันหน่อยได้ไหมอันนี้ก็ต้องแบบนอบน้อมนะคะเคอร์ชีเกรงใจกันนิดนึงเพราะเราต้องการความช่วยเหลือนะคะให้เขาช่วยแปลให้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนละเหตุการณ์คนละบุคลิกคนละอารมณ์ก็แปลคนละความหมายนะคะโอเคไหมคะมิงบายมั้ยมิงบายเหรออันติชิงกว่าไหนนะคะกดอูมินิฮาร์ดกดหัวใจมาได้เลยไปต่อค่ะเจี๋ยชื่ออธิบายถูกต้องเจี๋ยชื่ออธิบาย有话直说มีอะไรพูดกันตรงตรงพูดตรงไปตรงมาถูกต้องค่ะ你能给我解释吗คุณอธิบายให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมถูกต้องค่ะ这个字是什么意思ถูกต้องค่ะพี่จีอักษรจีนตัวนี้แปลว่าอะไรฮะโอเมก้าที่9ชื่อประโยคที่9นะคะก็คืออ่ะ我忘了刚才我说了什么我忘了刚才我说了什么น่าจะเป็นอัลไซเมอร์我忘了刚才我说了什么นะคะประโยคนี้ทั้งประโยคเนี่ยมีความหมายแต่ว่าฉันลืมไปแล้วว่าเมื่อกี้ฉันพูดอะไรออกไปนะคะมาดูกันเวลาที่นักเรียนลืม
เวลาที่เราลืมนะคะพูดแบบนี้เลยว่างละว่างละว่างละเอ้ยฉันลืมนะคะใส่เลอด้วยเพราะว่าเวลาที่ลืมเนี่ยมันคือเกิดขึ้นแล้วคือลืมไปแล้วใช่ปะเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะลืมหรือไม่ลืมแต่เวลาที่เรานึกไม่ออกนั่นคือเราลืมแล้วเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นแล้วต้องมีเลอนะคะว่างละแล้วตามด้วยสิ่งที่เราลืมได้เลยหรือนั่นเลยจะพูดแค่ว่างละจบก็ได้ลืมเอ้ยฉันลืมอ่ะแล้วตามด้วยสิ่งที่เราลืมสมมติว่าเราลืมลืมมือถือก็เอ้า我忘了手机我忘了手机อ่าลืมมือถืออย่างเงี้ยได้เลยนะคะแต่ประโยคนี้เป็นอะไรวันนี้ฉีกแหวกแนวนิดนึงนะคะอารมณ์แบบเวลาที่你跟中国朋友聊天的时候啊เวลาที่เราคุยกับเพื่อนคนจีนแล้วอยู่ดีเราลืมไปแล้วว่าเราเมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องไหนอาจจะมีโทรศัพท์เข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยพอคุยเสร็จเอ๊ะ我忘了刚才我说了什么刚才刚才แปลว่าเมื่อสักครู่นี้刚才นะ我忘了手机我忘了老师ฉันลืมคุณครูหรอโอ้โหอย่าลืมนะ不要忘了老师นะอย่าลืมคุณครูบอบบี้อย่างนะ你不能忘了我ฮะ刚才เป็นคำบอกเวลาแปลว่าเมื่อสักครู่นี้刚才แปลว่าเมื่อสักครู่นี้นะ我忘了刚才我说了什么我ฉัน说แปลว่าพูดเลอะตัวนี้เห็นไหมมีเลอะปุ๊บแปลว่าเกิดขึ้นแล้วคำกริยาตัวนั้นได้เกิดขึ้นแล้วแปลว่าพูดไปแล้วค่ะ我说了ฉันพูดไปแล้ว什么แปลว่าอะไร什么แปลว่าอะไร说了什么พูดอะไรไป说了什么ก็คือเป็นการบอกว่าที่พูดไปมันเกิดขึ้นแล้วพูดอะไรไปหรอพูดอะไรไป说了什么我说了什么我说了什么ฉันพูดอะไรไปเนี่ย我说了什么เพราะบางทีเนี่ยไอ้คำว่า我说了什么บางทีแบบเราพูดอะไรไปบางอย่างแล้วสีหน้าเพื่อนเปลี่ยนไปนะคะทุกคนแบบ我说了什么อารมณ์เหมือนคนไทยแบบเฮ้ยฉันพูดอะไรไปหรอแบบนี้ก็ได้นะเออวันนี้สอนลึกมากวันนี้สอนแบบลึกมากจริงไม่ได้สอนแบบแค่แบบอันนี้แปลว่าอะไรเฉยๆนะนี่สอนวิธีใช้เลยนะปกติเนี่ยเวลาที่เราพูดถึง what should I say ฉันพูดอะไรไปใช่ปะแต่เนี้ยสถานการณ์แบบที่บางทีเราพูดไปแล้วแบบเกิดเพื่อนหัวเราะขึ้นมาก็ได้เราไม่เก็ทมุกทำไมฉันพูดแล้วทุกคนหัวเราะ what should I say what should I say ฉันพูดอะไรไปอ่ะก็ได้หรือว่าพูดไปแล้วเกิดเพื่อนแบบอารมณ์แบบอย่าพูดต่ออย่าพูดต่อความลับลิงแกพูดได้ไงไอ้我说了什么我说了什么อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะทีนี้เราจะใส่กางสายไปด้วยกางสายก็คือเมื่อสักครู่นี้ก็ลงแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันพูดอะไรไปออกกางสาย我说了什么กางสาย我说了什么เมื่อกี้ฉันพูดอะไรไป我忘了刚才我说了什么我忘了刚才我说了什么ก็รวมกันทั้งประโยคแปลว่าเออฉันลืมไปแล้วอะว่าเมื่อกี้ฉันพูดอะไรไปออกลืมไปแล้วว่าเมื่อกี้ฉันพูดอะไรไปหรออะไรอย่างนี้นะคะกางสายเป็นคำบอกเวลานะคะแปลว่าเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องค่ะพี่สจีถูกต้องค่ะพี่ชัยชาญเก่งมากค่ะสุภาษินีก็มาแอนคิมก็มาว่าว่าแล้วกางสายว่าซ้วนแล้วสมเก่งมากค่ะแนนนี่ถูกต้องค่ะแบบนี้เราก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้นะเธอลืมไปแล้วหรอเมื่อกี้เธอพูดอะไรไปเธอลืมไปแล้วหรอเมื่อสักครู่นี้คุณพูดอะไรไปน้องการให้ดาวเราซื้อมาอีกแล้วว่าน้องการสายเปย์จริงๆนะเราซื้อตั้งชื่อให้ใหม่นะว่าน้องการสายเปย์นะคะ นะคะน้องการแบบให้ดาวเราซื้อทุกไลฟ์เลยนะคะน้องการตาโฉตาเจียวนะตาฟ้าเพราะว่าแบบสปอร์ตมาเนี่ยพูดไงคะเธอลืมไปแล้วหรอว่าเธอเมื่อกี้พูดอะไรนะคะว่าไงคะน้องสาวว่างเหรอกลางสายว่าชัวร์什么มีคำอธิบายด้วยน้องการหัวเราะนะคะน้องการสายเปย์นะคะน้องการตาฟังตั้งชื่อน้องการตาฟังตาฟังใจใหญ่มากนะคะนะน้องการสายเปย์你忘了吗你刚才说了什么该เขียนมากคือเปลี่ยนจากหัวเป็นหนีแค่นั้น你忘了刚才你说了什么สมมติเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าแบบเผลอพูดว่า我要请你吃饭เอ้ย我要请你吃火锅对吧เดี๋ยวเราเลี้ยงสุกี้ใช่ป่ะแล้วเหมือนกับ
น้าไม่พาไปเลี้ยงเราก็เลยเตือน你忘了刚才你说了什么你忘了刚才你说了什么เธอลืมไปแล้วหรอว่าเมื่อกี้เธอพูดอะไรไปใช่ไหมใช่ไหมนะคะเอาไปฝึกได้นะเอาไปฝึกได้นะคะโอเคไหมได้นะซื้อไปต่อแล้วนะเราซื้อไปต่อแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมเตียนแจ้งให้เฟนชังกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้ยังเราชื่อด้วยนะคะ老师可以教可以什么泰国文吗你是问我说我可以读泰文吗还是什么意思我忘了刚才我说什么了是吗最后一句了ประโยคสุดท้ายประโยคสุดท้าย留下您的联系方式留下您的联系方式แปลว่าอะไรคะมาแกะกันค่ะเหลียวเป็นคำกริยาแปลว่าเหลือหรือทิ้งเอาไว้นะคะแปลว่าเหลือหรือทิ้งเอาไว้นะเหลียวแต่ไม่ใช่ทิ้งขยะนะเหลียวนี่เหมือนกับเหลือหรือเก็บเอาไว้เก็บนะเหลียวเสียก็อารมณ์ประมาณว่าให้คุณเนี่ยทิ้งเอาไว้แต่ไม่ใช่ทิ้งขยะนะก็เหมือนกับทิ้งคนไทยเรียกว่าทิ้งเบอร์ทิ้งช่องทางการติดต่อทิ้งเอาไว้เหลียวเสียหนินเตหนินเตว่าของคุณของท่านของคุณของท่านนะคะลิวเซียหนินเตเหลียนชีฟังชิเหลียนชีแปลว่าติดต่อเหลียนชีแปลว่าติดต่อนะคะCan you teach Thai language? 我可以教泰文吗？可以啊，但是不是今天哦，因为今天主要是教韩语，可以啊。以后的直播我会过来教泰语，好吧？好吧？你先。点关注好吗？先点关注，我哪天过来教泰语。好的，联系就是ติดต่อนะคะ ติดต่อแล้วก็方式แปลว่าวิธีการ方式คือวิธีการ所以呢联系方式ช่องทางการติดต่อค่ะช่องทางการติดต่อก็คือ联系方式 OK ไหมนะช่องทางนักเรียนต้องได้คำศัพท์นะไม่งั้นคุยไม่รู้เรื่องนะ联系方式ช่องทางการติดต่อ您的联系方式您的联系方式ก็คือช่องทางการติดต่อของคุณ您的联系方式ช่องทางการติดต่อของคุณ留下แปลว่าให้คุณทิ้งเอาไว้ที่นี่เลย留下您的联系方式ให้คุณนะทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้ด้วยนะคะบางทีอาจจะแบบของหายอ่ะนะคะหรือว่า你的包包丢了手机丢了还是行李丢了不找不着了หาไม่เจอใช่ไหมเราก็ไปติดต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางนั้นก็อาจจะให้เราแบบชิง您留下您的联系方式留下您的联系方式ก็เป็นการบอกให้แบบเราทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้มีอะไรก็จะได้แบบติดต่อกลับได้นะคะหรือบางทีหนูอาจจะยังแบบอยากได้ช่องทางการติดต่อจากค่ะจากชายเกิร์ลเมย์หนูอะไรเงี้ยหนุ่มหล่อสาวสวยที่เราแบบชิวควานอะไรเงี้ยเอ้ย你可以给我留下你的联系方式吗可以留下你的联系方式吗แบบทิ้งช่องทางการติดต่อให้เราหน่อยได้ป่ะอะไรอย่างนี้ก็เอาไปใช้ได้นะเอาไปใช้ได้นะคะมันเป็นประโยคที่แบบเอาตัวรอดได้มากๆเราใช้บ่อยด้วยนะคะซึ่งใช้วันนี้เนี่ยที่มาสอน5ประโยคในวันนี้กับ5ประโยคในไลฟ์ที่แล้วเนี่ยคือทันยุคทันสมัยมากๆนะคะนักเรียนเอาไปใช้ได้เลยนะรู้เปล่าชอบไหมชอบคอนเทนต์นี้ไหมคะฉิวฮามาถ้าชอบนะคะอย่าลืมนะพิมพ์ชอบมาได้เลยนะคะพิมพ์คำว่าฉิวฮาให้เราสื่อหน่อยนะเดี๋ยววันหลังจะมาสอนเพิ่มอีกวันหลังจะมาสอนเพิ่มอีกนะคะเนาะพี่จะมา留下您的联系方式ใช่ค่ะถูกต้องเลยเก่งมากๆเก่งมากๆขึ้นปังนะคะเพราะประโยคเหล่านี้เนี่ยเราจะบอกบางทีเนี่ยหนูเรียนเองหรือเรียนแบบพื้นฐานอาจจะยังไม่ได้เจอประโยคเหล่านี้นะคะเพราะประโยคเหล่านี้เนี่ยบางทีมันจะอยู่ในภาษาจีนระดับกลางอะไรแบบนี้มันเพิ่งเรียนเนี่ยก็จะแบบยังไม่เจอแบบนี้แต่วันนี้เอาช็อตคัทให้เลยนะคะแบบทางลัดให้กับนักเรียนเรียนไปก่อนเลยไม่ว่าจะคุณจะเพิ่งเรียนภาษาจีนหรือเรียนมานานแล้ว
ก็สามารถเอาประโยคเหล่านี้ไปใช้งานได้เลยนะเพราะคนจีนเขาพูดกันแบบนี้อยู่เรื่อยๆเป็นประจำนะคะวันนี้ถ้าเราไม่รู้คำศัพท์เราไม่รู้รูปประโยคหนูก็ฟังคนจีนไม่ออกที่ฟังไม่ออกเพราะเราไม่มีคำศัพท์เราไม่มีรูปประโยคนะคะน้องสองสรุปดีมากเลยค่ะแอคิวบอกสีขวานเบเจอร์บอกว่าใบปอบอกสีขวานว่าว่าเห็นเกาชิงน้องกุ้งบอกสีขวานพี่ชายชั้นชั่วสีขวานขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่ชอบน้องการแนนนี่นกบอกว่าชอบอ้อบอกเขินสีขวานเลย ถ้าชอบแบบนี้นะถ้าเกิดใครชอบแบบนี้นะคะสามารถเรียนเพิ่มเติมได้นะคะเราซื้อมีคอร์สที่เปิดไว้สำหรับเรียกว่าเนื้อหาแบบนี้เรื่องเนื้อหาประโยคอัปเดตที่ใช้ในชีวิตจริงรวมถึงสามารถเอาไว้ดูซีรีส์แบบสนุกๆได้ด้วยนะนั่นก็คือคอร์ส Easy and Fun Chinese นั่นเองนะคะEasy and Fun Chinese นั่นนี้ไม่ได้เตรียมมานะคะก็เป็นอันนี้ค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าชอบเนื้อหาแบบประมาณวันนี้ที่เป็นประโยคทางลัดที่จะทำให้เราเนี่ยเรียนแล้วเก่งจีนเลยแล้วก็สามารถคุยกับคนจีนได้เลยนะคะคุยกับคนจีนได้เลยนะเน้นว่าคุยกับคนจีนได้เลยไม่ใช่เรียนไปแล้วยังแบบใช้งานไม่ได้ไม่มีคอร์สแบบนี้นะคะเรียนแล้วคุยได้เลยเราซื้อแนะนำคอร์สนี้ Easy and Fun Chinese ขอแนะนำสเต็ป1ก่อนนะพี่หวานบอกเคยสิวควานะขอแนะนำสเต็ป1เลยได้เรียนแบบจัดเต็ม2เล่มนี้เลยนะคะเป็นเนื้อหาสไตล์แบบวันนี้ที่ป๊อปปี้อยากมาสื่อสอนคือสรุปนะคะคัดเนื้อหาแต่ในคอร์สเนี่ยจะเข้มข้นกว่านี้มีเนื้อหาเยอะกว่านี้นะคะแล้วก็เป็นประโยคที่แบบพอนักเรียนเรียนปุ๊บนะก็จะไปเจอในคลิปสั้นในโตอินไปเจอในคลิปสั้นของ YouTube ไปดูเจอในซีรีส์ทันทีเลยเนาะก็มาเรียนรู้ด้วยกันได้นะคะในคอร์ส Easy and Fun Chinese ค่ะเนาะเลียนซี่ป่ะ不是练习เลียนซี่ถูกต้องค่ะต้องเป็นเลียนซี่ที่แปลว่าติดต่อแต่ถ้าเลียนซี่จะแปลว่าแบบฝึกหัดนะคะคนละคำกันเนาะชิวฮวานชิวฮวานชื่อมาชื่อไอ้ด้วยนะคะ非常喜欢ชอบมากเลยใช่ไหมเนาะก็เรียนฟรีหน้าเพจแบบนี้เราซื้อก็มีสอนทุกวันนะคะก็จะสลับเนื้อหากันไปก็อาจจะไม่ใช่แบบวันนี้ที่ต่อทุกครั้งนะคะก็จะมีสอนเป็นบิสเนสนะเป็นgrammar เป็นบทความเป็น HSK เป็นติวอะไรอย่างเงี้ยสลับไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้านักเรียนอยากโฟกัสแบบเรียนทางลัดแบบเกี่ยวกับประโยคที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันรวมถึงสามารถที่จะแบบเรียกว่าดูซีรีส์ได้รู้เรื่องและสนุกมากขึ้นก็จะแนะนำเป็นคอร์สนี้นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยราคาเต็มอยู่ที่ 8,000 นะวันนี้เนี่ยให้ราคาพิเศษที่ 2,000 บาทนะคะก็มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันได้อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนอย่าพลาดเสียดายเนาะเพราะว่าเปิดคอร์สนี้ได้เรียนสดกับเราซื้อด้วยนะคะแล้วเนื้อหาเนี่ยก็เยอะมากนะคะโอเคประมาณนี้นะคะใครสนใจนักเรียนก็ทักหาป๊อปปี้หยางเราซื้อได้เลยนะคะทักหาป๊อปปี้หยางเราซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวเราซื้อก็จะให้ส่วนลดพิเศษเพิ่มอีกนิดนึงสำหรับคนที่inbox ไปหาเราซื้อแล้วสมัครในวันนี้นะคะนี่เลยทักทางนี้ได้เลยนะคะก็คือนี่เห็นไหมนี่เลยนะคะที่ inbox ของ OEG School นะคะ inbox OEG School หรือที่ line @ ป๊อปปี้หยางนะคะ line @ ป๊อปปี้หยางโอเคไหมทักได้เลยนะคะเนาะใครที่สนใจอยากเรียนคอร์ส Easy and Fun Chinese นะคะมาเรียนรู้ด้วยกันได้เลยนะคะโอเคถัดไปนะคะก็เดี๋ยววันเสาร์นะคะวันเสาร์เนาะก็จะมีคอร์สพูดจีนคล่องท่องศัพท์ได้นะคะก็มาบอกทุกคนก่อนว่าอย่าลืมนะวันเสาร์ตอน 11:00 นนะคะจะได้มาเรียนรู้ด้วยกันเนาะจิ๊บบอกว่า Easy and Fun นี่ the best เลยค่ะชอบที่สุดในบรรดา 6-7 คอร์สที่ลงมาอู้จิ๊บลงหลายคอร์สแล้วอ๋อแต่จิ๊บลงเยอะจริงๆจิ๊บลงเยอะจริงๆต้องขอบคุณดีใจนะคะที่แบบไว้ใจเราซื้อแล้วก็ลงเรียนกันมาแบบโอ้หลากหลายคอร์สมากเข้าคอร์สนี้ออกคอร์สนู้นนะคะแต่คอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่เราซื้อชอบเอามาพูดที่สุดแล้วนะเป็นคอร์สที่ชอบเอามาพูดที่สุดว่านักเรียนแล้วแบบนักเรียนสนุกและเห็นผลแล้วก็นักเรียนแบบมีความดีใจทุกแบบได้รับอินบ็อกซ์เยอะมากสำหรับคอร์สนี้ที่ประมาณว่าเราซื้อเพิ่งได้คำนี้ไปปุ๊บนะแล้วมันเป็นเลือดฟีดนะในโตอินใน TikTok จีนะแบบ
แล้วก็ดูซีรีส์เขาพูดคำนี้ที่เราซื้อสอนเลยอ่ะฟังออกเลยแบบดีใจสำนวนนี้ที่อยู่ในคอร์สนี้วันนี้หนูฟังออกแล้วตอนแรกก็คือดูไม่ดูเรื่องเราซื้อถึงบอกไงถ้าไม่ได้เรียนรู้คำศัพท์คำนั้นไม่ได้เรียนรู้สำนวนนั้นเวลาที่หนูได้ยินเนี่ยมันก็จะเหมือนไม่ได้ยินมันเหมือนจะผ่านไปเลยเราโฟกัสไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเคยได้เรียนมาแล้วหรือว่าเรียกอาจแบบหนูอาจจะเรียนแล้วจำไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันคุ้นไงเฮ้ยเสียงนี้คุ้นๆเหมือนกับเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนอย่างน้อยอ่ะเราเองก็จะว่ะเคยเรียนกลับไปดูคอร์สอีกรอบนึงใช่ฟังออกแหละเนี่ยคือสิ่งที่เราซื้อบอกนักเรียนเสมอมาหลายคนที่มาปรึกษาว่าหนูฟังไม่ออกหนูฟังไม่ออกทำไมหนูเรียนแล้วฟังไม่ออกเรียนจากที่อื่นนะถ้าเรียนกับเราซื้อส่วนใหญ่ฟังออกหมดเรียนจากที่อื่นแล้วทำไมฟังไม่ออกที่อื่นนี่ต้องบอกด้วยนะบางทีนักเรียนเรียนของนักเรียนเองไม่ได้บอกว่าครูคนอื่นไม่ดีแต่หมายถึงว่าบางทีนักเรียนเรียนกันเองหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมหนูเรียนมาตั้งนานแล้วฟังไม่ออกเพราะว่าหนูไม่ได้คำศัพท์ไงหนูเรียนแล้วอาจจะลืมก็ได้เรียนมาแล้วแต่ลืมจะทำยังไงให้เรียนแล้วจำได้จะทำยังไงแล้วเรียนให้จำคำศัพท์ให้ได้นะคะไหนดูสิวอยู่15คอร์สค่ะ Facebook ให้ปักหมุดแค่10ค่ะแบบนั้นของคุณมิสซี่โอ้ลง15คอร์สของเราซื้อเลยสุดยอดมากเอาโล่ไปเลยไหมคะเอาโล่ไปเลยไหมคะมีใครมากกว่านี้ไหมคะอืมนะคะน่าเนาะน้องบอกจริงแต่ว่าอ๋อตัดชั่วใช่ปะนั่นโลกพี่สจีหัวโย15คอร์สเฟซบุ๊กให้ปักหมดแค่10คอร์สมีใครมากกว่า16คอร์สไหมมีใครมากกว่าพี่สจีเนี่ยพี่สจีเอาโล่ไปเลยนะเนาะก็จะบอกว่าที่สับไม่ได้แล้วจำไม่ได้เป็นเพราะว่าเราอ่ะใช้วิธีการท่องถ้าท่องอ่ะบอกเลยว่าแป๊บเดียวก็ลืมนะคะคนที่เรียนกับเราซื้อเนี่ยเราซื้อจะไม่เคยบอกให้นักเรียนไปท่องไม่เคยมีการบ้านท่องเลยนะใช่ไหมคนที่เรียนอยู่ที่จะจีลงมา16คอร์สมีคอร์สไหนที่เราซื้อบอกให้กลับไปท่องสับไหมไม่เคยบอกให้นักเรียนท่องสับไม่ต้องท่องพอท่องแล้วนักเรียนลืมที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆอนุบาลภาษาอังกฤษคำศัพท์หูเป็นร้อยเป็นพันลืมกว่าครึ่งอ่ะเพราะท่องไงแต่ถ้าเราเรียนแล้วเราได้ใช้นะคะเรียนเราได้ใช้หรือว่าเรียนเราได้ยินบ่อยๆได้ยินบ่อยๆจำได้โดยไม่ต้องท่องจำได้โดยไม่ต้องท่องการันตี100ล้านเปอร์เซ็นต์เลยจริงๆอะไรที่ท่องเดี๋ยวก็ลืมแต่อะไรที่เราแบบได้ยินอยู่เรื่อยๆได้ยินอยู่เรื่อยๆอ้าวได้ยินแล้วอันนี้เรียนบทนี้ได้ยินอีกแล้วเรียนถึงอ้าวได้ยินอีกแล้วมันจะจำได้โดยอัตโนมัติและถ้าเราได้ฝึกพูดซ้ำๆพูดประโยคนั้นอยู่เรื่อยซ้ำๆคือเราได้ยินบ่อยแล้วเราชินการฟังเราดีขึ้นแล้วเราได้ฝึกพูดบ่อยๆเราจะพูดได้โดยไม่ต้องท่องและนี่ก็คือเทคนิคนะคะที่บ๊อบบี้หยางซือสอนอยู่ในคอร์สนี้ที่จะทำให้นักเรียนพูดได้โดยไม่ต้องท่องเราซื้อบอกเลยเราซื้อไม่เคยลูกศิษย์ท่องลูกศิษย์บอกขอท่องเราซื้อบอกไม่ต้องท่องท่องแล้วเดี๋ยวก็ลืมหนูท่องไปคำที่1ถึงคำที่10หนูลืมคำที่1ละนะคะท่องไปถึงคำที่20ลืมคำที่10ละได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าไม่ต้องท่องเสียเวลาจริงๆนะคะแต่ว่าให้เน้นการทำแบบสม่ำเสมอฟังทุกวันนะคะแล้วเวลาการพูดก็พูดให้มันเป็นซ้ำๆแพทเทิร์นเดิมเราจะจำแบบเดิมได้นะคะซึ่งตรงนี้เราจะบอกว่าไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าเราซื้อช่วยท่องแทนทุกคนไว้เรียบตัวเราซื้อทำกันบ้านมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นทุกอะไรคำศัพท์อะไรที่มันใช้บ่อยเจอบ่อยในภาษาจีนแล้วนักเรียนจำเป็นต้องรู้จริงๆถ้าเป็นหลายๆคนก็จะบอกต้องไปท่องเราซื้อไม่ได้ให้ท่องเราซื้อจะพูดซ้ำจนมันเข้าไปแบบนักเรียนแบบจำได้แล้วคำนี้ต้องแปลแบบนี้คำนี้ต้องแปลแบบนี้คำนี้ไวยากรณ์แบบนี้คือทุกคนเป๊ะมากโดยที่ไม่ได้ท่องนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอีกคอร์สหนึ่งที่ไม่อยากให้นักเรียนพลาดเลยนะคะนักเรียนจะได้เรียนแบบเป็นแบบธรรมชาติมากๆอ้าวเราพูดเป็นแล้วเหรออ้าวหนูฟังออกแล้วเหรอเย้ดีใจจังอะไรอย่างนี้นะคะเนาะแล้วสมมติเราชัวร์ตัวด้วยใช่ไหมช่างมีบุญกันจังเลยพี่สมศรี17คอร์สพี่สมศรี17คอร์สชนะไป1ชนะไป1นะคะน่าอิจฉาคนมีเวลาเรียนเยอะๆจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะน้องเอ๋ยบอกว่าขอมอบรางวัลแฟนพันธุ์แท้ให้เลยค่ะพี่อ้อมบอกว่าจริงค่ะเราชื่อเมื่อวานหนูได้ยินหยางจื่อพูดว่าหนีชื่อชู่แล้วมะฟังรู้เรื่องก็กรี๊ดเลย ใช
ช่ไหมใช่ไหมเราจะสอนหมดแหละคำพวกนี้นะคะเราเจอไปคัดมาแล้วไปคัดมาแล้วนะคะเพราะเราซื้อก็ชอบดูซีรีส์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเรียนกับเราซื้อเหมือนเรียนเล่นๆเรียนไปเรียนมาฟังรู้เรื่องเองค่ะเนาะไอ้ที่เล่นๆน่ะเราเล่นๆเราเล่นไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเป็นเองเพราะว่าจริงๆอ่ะซื้อโหจริงๆไม่อยากบอกมันคือเทคนิคการสอนของเราซื้อแต่ว่าอ่ะนะพูดมาเดี๋ยวนี้ก็บอกนิดนึงก็คือเราซื้อใช้วิธีการแบบกระบวนการเรียนรู้แบบธรรมชาติแบบธรรมชาตินะคะเพราะว่าอย่างเราเสือกมีลูก3คนเราซื้อจะรู้เลยว่าถ้าคือเราซื้อสอนมา20ปีแล้วไงแล้วก็เป็นเจ้าของโรงเรียนด้วยนะคะซึ่งเป็นที่แบบมีคุณครูนะคะเป็นคุณครูหลายท่านมากนะซึ่งเราเนี่ยสอนมาตั้งมีหลักสูตรของตั้งแต่เด็กเล็กนะคะเด็กเล็กแบบ3ขวบ4ขวบไปจนถึงเด็กแบบเด็กโตนะคะเด็กโตมากนะคะ6 70เงี้ยมีหมดนะคะและสิ่งที่เราซื้อเนี่ยนะคะจากประสบการณ์การสอนการที่เราได้เรียนเรื่องเราซื้อจบเรื่องการสอนโดยเฉพาะก็จะรู้ว่าการที่ท่องเนี่ยมันช่วยกระตุ้นนะคะให้คนจําได้ในระยะเวลาสั้นๆในช่วงนึงแต่ว่ามันจะลืมได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราใช้เวลาอยู่กับมันเป็นประจำนานๆคือกระบวนการเรียนรู้แบบเป็นธรรมชาติเห็นภาพจริงๆนะคะแล้วก็ได้เห็นสถานการณ์จินตนาการตามไปด้วยจริงๆน่ะมันจะจำได้ง่ายมากถึงแม้ว่าลืมถึงแม้ว่านักเรียนลืมแต่เมื่อไหร่ที่มีคำศัพท์นั้นหรือประโยคนั้นเนี่ยมาเหมือนแบบมาพูดให้เราได้ยินเสียงนั้นมันจะกระตุ้นทำแบบเหมือนแบบดึงอ่ะมันไปอยู่ตรงไหนของสมองรู้แต่ว่าเราเคยคุ้นชินกับสิ่งนั้นไปแล้วมันกระตุ้นให้เราแบบนึกขึ้นมาได้และแป๊บเดียวเท่านั้นหนูจะจำสิ่งนั้นขึ้นมาได้ทันทีเลยว่าเอ้ยเราเคยเรียนไปแล้วในตรงนี้เราเคยเรียนไปแล้วในวันนั้นเหตุการณ์นั้นมันจะลอยขึ้นมานะคะจะสังเกตไหมว่าเราซื้อจะสอนด้วยวิธีการแบบโอเคเหมือนที่นั่งที่บอกเราซื้อยกตัวอย่างประโยคแบบดราม่าปุ๊บจำได้ทันทีเนี่ยทุกอย่างถ้าเรียนผ่านเขาเรียกว่าเรื่องราวสตอรี่นักเรียนจะจำได้แม่นแต่ถ้าเรียนผ่านตัวหนังสือนะคะแบบอันนี้คืออันนี้นะจำได้เหมือนกันมันเป็นเทคนิคการเรียนเหมือนกันก็คือการท่องทุกคนก็มาจากการท่องก็ได้ก็ไม่ผิดนะคะถ้านักเรียนทำได้นักเรียนทำเลยนะคะใครท่องเก่งท่องเลยแต่หลายๆคนเนี่ยนะคะลูกศิษย์เราซื้อส่วนใหญ่ก็จะอารมณ์แบบว่าชอบเรียนเล่นๆแต่อยากพูดเป็น นักเรียนเราซื้อส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนแบบหนูเรียนเล่นๆแต่หนูอยากพูดเป็นเคยเจอไหมคนเรียนเล่นๆแต่อยากพูดเป็นก็งานเข้าครูสิคะนักเรียนเรียนเล่นๆคือนักเรียนไม่อยากท่องนักเรียนไม่อยากจริงจังนะคะเรียนเครียดหนูไม่เอาแต่หนูอยากพูดเป็นทีนี้เราจะต้องหาวิธีสิคะก็ใช้วิธีการเรียนก็คือดราม่าบ้างนะคะแบบว่าสร้างเป็นสตอรี่เรื่องราวเป็นบทความเป็นนะคะแบบถึงเป็นประโยคถึงคอร์สนี้จะเป็นประโยคก็จริงคอร์สนี้จะสอนเป็นประโยคนะคะประโยคก็จริงแต่ทุกประโยคเราซื้อก็มักจะใส่เรื่องราวลงไปยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้เพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้จำแม่นๆเราไม่รู้สึกเหนื่อยในการเรียนนั่นเองนะคะเนาะก็สนุกนะคะเพราะว่าเข้าใจสมัยนี้นะคะก็นักเรียนก็เรียนหลายวิชานะคนทำงานก็แบบทำหลายอย่างทั้งงานประจำทั้งงานออนไลน์ทั้งงานเสริมเยอะแยะไปหมดก็อยากเรียนภาษาจีนแบบเล่นๆแต่พูดได้ค่ะเหล่าซื่อนักเรียนให้โจทย์ยากเหมือนกันอยากเรียนเล่นๆแต่พูดได้เหล่าซื่อก็ต้องทำให้นักเรียนพูดได้จริงๆนะคะพี่น้องถามบอกว่าจริงอย่างที่ครูพูด 100% เลยครับใช่ไหมพี่สจีบอกใช่ค่ะเราสนุกก็เลยทำได้ดีขึ้นไปเองจริงๆค่ะไม่เคยเบื่อเลยค่ะเหล่าซื่อพูดน่าฟังด้วยค่ะเพลินไม่น่าเบื่อเลยสักคอร์ส16คอร์สจัดไปเนาะพี่เพื่อนจีบอกว่าเรียนหลักสูตรมาตรฐานมาก่อนเจอเหล่าซื้อ1ปีแต่ฟังซีรีส์ไม่รู้เรื่องค่ะตอนนั้นคิดว่าสงสัยต้องเรียนตลอดชีวิตเรียนตลอดชีวิตเลยเหรอเพื่อนจีบขออ่านนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออ่านของจีบนิดนึงนะคะของจีบขึ้นไม่หมดอ่ะเราซื้อให้อ่านนิดนึงอ่ะนึกว่าต้องเรียนตลอดชีวิตถึงจะฟังออกแต่พอเรียนคอร์ส Easy and Fun แล้วรู้สึกว่า Amazing ค่ะดูซีรีส์รู้เรื่องขึ้นมากเยอะมากๆเลยอุ๊ยดีใจอ่ะอยากครับอยากแคปประโยคอะไรนะจะชื่อ这段句อ๋อ这段句子这段话ประโยคนี้มันแคปไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นหน้าจอเราซื้อแค่นี้เองอ่ะเพื่อนจิ๊บค่ะ
ได้แค่นี้เองมันมาแบบสั้นๆต้องเลื่อนอ่านหน้าจอนะคะก็นะคะเราซื้อแบบอยากช่วยนักเรียนจริงๆนะคะที่สอนมาทุกๆวันนี้เนาะออกมาสอนฟรีสอนอะไรก็คืออยากให้นักเรียนเรียนเล่นๆแต่ว่านักเรียนอะได้เอาไปใช้ประโยชน์จริงๆไม่ว่าจะไปดูซีรีส์จริงๆไม่ใช่แค่ดูซีรีส์อย่างเดียวนะเราซื้อก็ในใจก็หวังเล็กๆว่านักเรียนจะสามารถเอาสิ่งที่เราซื้อสอนน่ะไปต่อยอดนะคะสามารถพูดง่ายๆคือสามารถทำงานทำมาหากินหาเป็นรายได้ได้ด้วยนะคะเราซื้อก็อย่างเช่นทำธุรกิจเอาไปสอนต่อเลยก็ได้หมดน่ะอยากให้นักเรียนเอาสิ่งที่เราซื้อสอนไม่ว่าจะในคอร์สหรือสอนฟรีหน้าเพจอย่างเงี้ยไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเราซื้อซัพพอร์ตเต็มที่นะคะเนาะฝนบอกว่าแค่ฟังคลิปสั้นของเราชื่อก็เข้าใจง่ายและจำขึ้นใจเลยใช่ไหมอู้ดีใจมากเราซื้อพูดถูกมากๆเลยนี่เรียนเพื่อความบันเทิงครับแต่พี่พูดเก่งมากคนที่บอกว่าเรียนเพื่อความบันเทิงแต่ละคนนี่นะคือบอกว่าพูดแบบเก่งมากๆแล้วก็ทำกันบ้านเก่งมากแล้วอ่านจีนทีมจีนออกกันทุกคนเลยนี่คือเรียนเพื่อความบันเทิงนะคะถ้าเรียนกันจริงๆขนาดไหนเนี่ยน้องปลาบอกว่าเรียนเล่นๆแต่พูดได้จริงจังนะคะ15คอนะคะเจ๊เอาเวลาที่ไหนนอนค่ะพี่สจีค่ะเพื่อนอ้อมถามว่า15คอเนี่ยเอาเวลาที่ไหนไปนอนกันคะนะคะก็จะบอกว่ารู้ไหมว่าFacebook แจ้งเตือนตลอดเวลาแบบว่ามันก็จะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแต่ว่ามันจะกุ้งกิ้งเป็นแบบแต่ละคนเวลาเรียนไม่เท่ากันนะอย่างคุณหมอซื้อตรงนี่จะกุ้งกิ้งตอนเช้าน้องกาเดี๋ยวนี้กุ้งกิ้งตอนเช้าแล้วก็จะกุ้งกิ้งอีกทีตอนช่วงบ่ายๆนะนั้นก็จะกุ้งกิ้งแบบเรียนไปต่อไปเพราะทุกคนแบบถึงเรียนย้อนหลังบางคนไม่ได้เรียนสดใช่ป่ะสดก็เรียนนะไม่ต้องให้ทำไมขยันนี่คือเรียนเล่นๆหรือก็งงว่านักเรียนเรียนเล่นๆนะแต่ว่าคือสดก็เรียนไลฟ์สดก็เรียนไลฟ์เสร็จก็ยังมาย้อนเรียนอีกนะคะพิมพ์มันรู้หมดตลอดเลยว่าแบบนักเรียนเรากำลังเรียนกันอยู่นะคะทุกคนจะกริ้งกันไปพี่สมเล็กพี่สมเล็กเนี่ยจะมากุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือน notification ตอนประมาณสักประมาณ5ทุ่มหา5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรแบบเนี้ยจะไม่เกินตีสองอ่ะพี่เขาจะประมาณเนี้ยถึงตีหนึ่งเกือบตีสองอะไรเงี้ยก็จะแบบนี้ไม่ได้รบกวนเราซื้อนะคะเพราะจริงๆเราซื้อหลับไปแล้วที่เราซื้อมาดูเพราะว่ามันเขียนว่าผ่านไปมากี่ชั่วโมงเราซื้อก็มานับดูอุ้ยนอนดึกเนาะก็ติดตามนักเรียนทุกคนนะคะพี่สจีบอกว่าสะสมมา2ปีนะคะก็แบบไม่ได้เรียนจบทุกคอร์สนะคะเก็บไปเรียนตอนเกษียณหอใช่คอร์สเราซื้อเก็บไปได้นะเก็บไปแบบเรียนไม่มีวันหมดอายุนะมีผู้บอกสนใจเรียนนี้เลยทักทาง Facebook ได้เลยนะคะ inbox ไปเลยนะคะหรือไม่ก็ทักทาง LINE @นะคะชอบคอร์สไหนนะคะแจ้งชื่อคอร์สได้เลยนะคะคอร์สนี้ก็ราคาพิเศษนะราคาเต็ม 8,000 นะเนื้อหาเยอะจริงๆนะเลยแบบคุ้มมากๆเหลือแค่ 2,000 นะคะตอนนี้สอนไปแล้ว36 EP ใช่ไหม36 37ชั่วโมงแล้วเนาะก็มาเรียนรู้ด้วยกันได้เลยนะคะมาจากไลฟ์นี้ให้ราคาพิเศษ 1,800 บาทเอาง่ายๆสบายๆ 1,800 บาทไปเลยนะคะเนาะทักทางอินบ็อกซ์นะคะบอกว่าเราซื้อให้ราคา 1,800 บาทนะคะประมาณนี้นะคะตลกดีนักเรียนพิมพ์น่ารักมาเรียนเล่นๆแต่พูดจริงได้เฉยนะคะพี่ณรงค์ศักดิ์บอกเอาไว้ดูรายการจริงครับตอนนี้ติด YouTube รายการทำอาหารช่องอาทาวเกอร์เมชเชอร์โอ้เรียนกับครูฟังรู้เรื่องขึ้นเยอะเลยดีใจครับพี่ณรงค์ศักดิ์ตอนนี้ไม่ดูกู่จวงแล้วใช่ไหมไม่ดูซีรีส์โบราณแล้วใช่ไหมตอนนี้ไปติดอาเมชเชอร์แทนรายการอาหารใช่ไหมนะคะเราก็ดีใจกับทุกๆคนด้วยแล้วก็ก็จะออกมาสอนแบบนี้ให้ทุกคนอยู่เรื่อยๆนะคะมีอะไรแล้วก็พูดคุยได้เรื่อยๆเนาะโอเควันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสำหรับ10ประโยคเอาตัวรอดในเมืองจีนแล้วก็มีแกรมมาสอนเพิ่มเติมให้เยอะมากไปย้อนดูได้เลยนะวันนี้แค่นี้ก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่หมิงเทียนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะเจเจสวัสดีค่ะ